ทางเข้าที่พักเราก็เลือกเอาเราจะนอนตรงไหนแน่โอเคเราก็ดูทำเลกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวชมพู่พาไปดูเลยเดี๋ยวติดต่อพี่เขาก่อนว่ายังไงเดี๋ยวจะขอโอเคถึงแล้วจ้าผาชมดาวอากาศยังดีอยู่เลยนี่สายมากแล้วนะนี่ข้างรถครับข้างรถนะไม่นอนเลยหรอไปดูห้องน้ำสักนิดหนึ่งเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะห้องน้ำจ้ามีเจลแอลกอฮอล์ให้นะคะรองเท้าให้เปลี่ยนค่ะฝักบัวสะอาดแหละชิงชิงวิวสวยมากเห็นไหมถึงแล้วผาชมดาวเป็นไงรู้สึกว่าไงวิวดีมากเราก็ขึ้นมาไม่สูงเท่าไหร่เนาะแต่ทำไมหรือสูงสูงดิจะเป็นเราเห็นข้างล่างรอบเลยอ่ะนี่วันนี้เราเหมาลานนะเพราะมีแต่คนนอนบ้านพักใช่ไหมบ้านพักเต็มด้วยนะถ้าใครไม่อยากกางเต็นท์เองต้องจองอ่ะโอ้นะครับบ้านพักเขามีอยู่4หลังเพียงว่าอาทิตย์ยังเต็มเลยไปเราดูวิวดีกว่าวันนี้เที่ยงครึ่งบรรยากาศไม่ร้อนนี่นะครับบ้านผาชมดาวนี่เป็นไงบ้างไปเดี๋ยวเราเซตรถเซตที่นอนก่อนนะครับไปเซตการเป็นช่วงเย็นแล้วพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนี่พระอาทิตย์อยู่ฝั่งนี้กำลังจะหนาวแล้วอันนี้ก็เป็นเราว่ามันมีหมอกนะแต่มันมีหมอกแบบทั้งวันอะที่อยู่ตรงนี้ตั้งแต่เรามาตั้งแต่บ่ายสองตั้งแต่บ่ายสองทั้งวันแน่ทั้งวันแหละทั้งวันที่เราเห็นที่บอกว่าจะเหมาลานใช่ป่ะจะเหมาลานแต่ไม่แล้วเพื่อนเดินทางเที่ยวไม่ต้องกลัวเหงาอันนี้อาบน้ำไปแล้วนะเนี่ยอันนี้อาบน้ำเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วก็อันนี้เป็นที่พักอาศัยเราคืนนี้กลางไปแล้วครับข้าวเดี๋ยวค่อยทำจะกินอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่เรามีอยู่แล้วหมูมีไก่วันนี้กินอาหารเหลาคือหมูของแพงปริมาณเสบียงนี่อยู่ได้อีกอ่ะเลือกเดี๋ยวจบทริปนี้กันอีกสักกุมภาเดี๋ยวอาจจะมีทริปต่อไปนะใช่อันนี้ว่านั่งดูพระอาทิตย์ตกดินไปก่อนเรื่อยๆเดี๋ยวรอดูบรรยากาศกลางคืนนะใช่ครับพระอาทิตย์ตกดินแล้วเที่ยวกับชมมอนทัวร์นะครับก็จะเป็นวิวเมืองที่เราอยู่มองไปข้างล่างมันไม่ค่อยชัดเลยเพราะว่าแสงมันน้อยมากก็ได้ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปทานอาหารก่อนกับวิวแคมป์กลางคืนวันนี้แต่เราว่ารีวิวเที่ยวนี้ก็อาจจะสวยนะในมุมมองเนาะไปเดี๋ยวขอตัวกินข้าวอ
สวัสดีเช้าวันใหม่ของวันที่3ที่เราเดินทางอยู่ที่บ้านเนินมะปางผาชมดาวนี่เป็นบรรยากาศเช้าพระอาทิตย์กำลังขึ้นแต่เมื่อคืนฝั่งนี้ลมแรงเนาะเลยไม่ได้เห็นหมอกหมอกจะอยู่นู่นไกลๆนู่นตรงเขาหินหินปูนน่ะไกลๆตรงนู้นถ้าได้แน่นอนเลยหมอกของเราก็จะได้ไปปลายแต่ถามว่าบรรยากาศนี้ดีมาก ที่นอนเราเมื่อคืนดีมากเลยสบายถุงนอนคนละใบแจ๋วเลยสบายเนาะสบายสรุปหน่อยเป็นไงบ้างเช้านี้อากาศดีมากแล้วก็คนเยอะแต่ว่าไม่ค่อยวุ่นวายนะต่อดีไหมอากาศดีมากเนาะเย็นเย็นสบายอ่ะแล้วก็ไม่มีน้ำค้างด้วยน้ำค้างไม่แรงไม่อะไรเลยอ่ะทั้งที่เมื่อวานแบบคิดว่าจะต้องเก็บเต็นท์สายน่าจะโดนอันนี้ดีพับเก็บได้เลยนี่เขาก็เริ่มทยอยเก็บของแล้วเนาะมันไม่ชื้นอ่ะแต่มันก็อย่างว่าไม่ได้เห็นทะเลหมอกตรงนี้มันจะไม่ได้เป็นทะเลอ่ะมันจะฟุ้งๆอยู่อย่างเงี้ยสรุปที่มาสองที่ที่เมื่อวานวังทองวันนี้ผาชมดาวใช่ไหมก็ดีเนาะเจอแต่บรรยากาศดีๆอ่ะแล้วก็แค่เฉียวฝนขามาเฉยๆแต่ตอนนอนตอนทำอาหารเย็นตอนเช้าอย่างเงี้ยไม่เจอฝนก็ใช้ชีวิตได้ดีอ่ะสำหรับโฮมอินฮิลเราให้กี่คะแนนโฮมอินฮิลเราตอนนี้ให้9ไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้เจอคนเยอะเนาะมันก็ปาร์ตี้สะดวกแล้วก็ยังเพิ่งจะเริ่มทุกอย่างมันก็ยังแบบใหม่อะที่พักดีในเต็นท์ดีแล้วห้องน้ำดีมากห้องน้ำกว้างมากไม่เหมือนหลายๆที่ที่ไปที่ว่าจะมีเต็นท์กระโจมยื่นไปทางหน้าผาแล้วก็จะมีห้องน้ำต่อมาข้างๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นมันเขาไม่ค่อยใช้สุขภัณฑ์ดีเนาะวัสดุอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่โฮมอินฮิวอ่ะมันใหม่อ่ะแล้วก็ใช้สุขภัณฑ์ดีแล้วก็พื้นอ่ะมันเป็นพื้นจริงๆที่ว่าใช้เดินได้จริงอะไรมันไม่ต้องเป็นแนวไม้ไผ่อินดี้อะไรมากมายเนาะอันนี้คือเด็กได้คนแก่ได้อะไรเงี้ยจะได้ไม่อันตรายด้วยไม่ต้องว่าอยู่ถึงขนาดว่าเป็นแค่ไม้ไผ่เป็นไม้จริงอะไรเงี้ยก็คือได้9คะแนนเนาะได้9คะแนนที่พักดีเลยแหละแล้วก็ใส่ใจพวกสวนดอกไม้คนที่ตั้งใจไปดูดอกไม้เงี้ยมันก็สวยอ่ะเขาก็ดูแลดีเนาะถ้าสนใจก็เข้าไปใน Facebook เขาได้เลย Home in Hill Cafe ตอนนี้ยังใช้คำว่าคาเฟ่อยู่Home in Hill Cafe เนาะแต่ที่พักเนี่ยติดต่อได้เลยก็โอเคต้องลองไปดูอาจจะเป็นเช้าอะไรเขาก็ดูแลดีนะว่าอะไรอาจจะเป็นที่พักลับๆแต่อาจจะไม่ลับในอนาคตนะใช่ถ้าคนรู้จักก็คือเลยค่ายสลิดไปนิดนึงแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยติดเซเว่นปตท.ทีนี้พอซ้ายไปปุ๊บอะทางที่คิดว่าเอ๊ะมันจะถึงไม่ถึงอะมันมีอยู่แค่ประมาณ9โลนิดๆอะยังไงก็ถึงแล้วก็จะถึงไม่ต้องกลัวไปง่ายโอเคส่วนที่นี่ผาชมดาวถ้าเทียบกับทางเนินมะปางที่เราเคยเลยเข้าไปใช่ไหมที่เนี่ยมันได้เปรียบวิวเนาะได้เปรียบวิวเพราะว่าเราเคยมาตอนบ่ายสองบ่ายสามจนเมื่อวานตอนเย็นกลางคืนแล้วก็มาตอนนี้เช้าเนี่ยมันคือวิวตรงเนี้ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันดีอ่ะมันได้มันถ่ายรูปได้ตลอดเลยนะเขาก็แบบว่าเอ๊ะทั้งวันนะทั้งวันนะเช้าก็ถ่ายได้อีกมันเปลี่ยนไปได้แบบผลถ่ายรูปได้ที่นี่ได้กี่คะแนนที่เนี้ยผาชมดาวผาชมดาวเราให้7นะถ้าเป็นชั้นให้7นะถ้าผู้ให้8ประมาณเนี้ยมันก็คือว่าตามสไตล์
แคมปิ้งแคมปิ้งแต่ตอนนี้ควบคุมหน่อยใช่แต่ตอนนี้แคมปิ้งเนี่ยมันจะมีไฟฟ้าให้ใช้แล้วนะอย่างน้อยแบบมีจุดให้ลากสายแต่เราว่าอันนี้มันก็มันโอเคอ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่มีไฟปกติเขาไม่มีไฟใช่ก็คือว่าหักไปขอหักไปนิดนึงเพราะว่าตอนช่วงเนี้ยเขาก็จะเหมือนอำนวยความสะดวกให้คนที่ว่าไม่ได้ว่าเตรียมไฟเตรียมอะไรมาเขาก็จะได้ตัดสินใจมาได้แต่นี้ก็โอเคนะแคมปิ้งไม่ต้องมีไฟมันก็ถือว่าเป็นในหนึ่งในดีสิ่งที่ดีนะแต่คนที่ไม่มีก็จะลำบากก็จะมืดๆหน่อยตัดสินใจมายากหน่อยแต่ว่าWi-Fi มีบางที่ไม่มี Wi-Fi อะไรเงี้ยนะที่ไม่มี Wi-Fi ไม่ใช้ได้ไม่มีไฟแต่ต้องคือว่าเตรียมตัวใช่ถ้าเตรียมตัวมาดีเตรียมตัวแต่สนุกของมันห้องน้ำก็ดีใช่แต่สนุกก็เป็นนั้นว่าจบคลิป3วัน2คืนสนุกสนุกสนานมากคุ้มมากเลยอ่ะเสาร์อาทิตย์จันทร์ก็งั้นก็เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปใช่ว่าจะเป็นอะไรยังไงไม่สนุกแต่ก็จะทำไปเรื่อยๆเหมือนกันว่าจะแบบไปที่ไหนแต่ว่าถ้าไปขึ้นเขาเนี่ยต้องรีบแล้วแหละเพราะเดี๋ยวเลยกรุงพามีจะหมดไปจะหมดจะฝนมันจะฝนไล่แรงไปเป็นทะเลแล้วโอเคเดี๋ยวติดตามกันต่อไปเนาะเที่ยวกับชมออนทัวร์บ๊ายบายแล้วเจอกัน